ในเมื่อเจ้าไดโนเสาร์ตัวเขียวมันเข้ามาใหม่เยี่ยงนี้เดี๋ยวข้าจะพาพวกเจ้าทุกคนมารู้จักกับความสามารถของไอ้เจ้าตัวนี้กันเอ้ยโย่ what's up ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel BBQ Gamer อีกครั้งนะครับแน่นอนว่าวันนี้มีโปเกมอนตัวใหม่อีกหนึ่งตัวที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ทดสอบนั่นก็คือไทแรนิต้าหรือว่าบันกีรัสนั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วไอ้ตัวนี้มันเป็นไดโนเสาร์หรือเปล่าทุกคนตัวเขียวตัวใหญ่ๆมีหนามข้างหลังเนี่ยมันคล้ายๆกับกอซิลล่าเลยนะหรือว่ามันจะเป็นมังกรอีกก็ไม่รู้นะฮะว่ามันเป็นตัวอะไรใครที่รู้ก็ช่วยบอกผมหน่อยละกันเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ดูการ์ตูนพวกนี้นะครับผมโอเคครับเบื้องต้นเรามาทำความรู้จักกับตัวนี้กันเลยนะเรามาเริ่มจากที่การโจมตีปกติของเขานะครับการโจมตีครั้งที่3ก็จะเป็นแบบ Boost Attack มันก็จะเพิ่ม Damage ให้แรงยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมต่อมาก็จะเป็น Ability หรือว่า Skill Passive Skill ติดตัวของเขานะครับมันจะแบ่งออกเป็น3ส่วน3อย่างด้วยกันนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถกลายร่างได้ทั้งหมด3ร่างด้วยกันนะครับเรามาเริ่มกันจากที่ Lavita แล้วกันนะครับตัวเขียวๆตัวแรกซ้ายมือเลยนะฮะ Passive ติดตัวเขาก็จะมีชื่อว่า Gust ภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่ที่แปลว่ากัดไม่ใช่นะ Move อันนี้เมื่อเราได้รับความเสียหายจำนวน1damage ของเราจะเพิ่มขึ้นในระยะเวลาสั้นๆนะครับหลังจากนั้นก็จะติดคูลดาวน์นะตัวต่อมาก็จะเป็นปูปิต้านะครับตัวกลางตัวสีม่วงๆนะฮะก็จะมีชื่อว่าเชสกินเมื่อเราได้รับความเสียหายจำนวน1สถานะทั้งหมดจะถูกยกเลิกและเราจะได้รับโล่หลังจากนั้นก็จะติดคูลดาวน์นะครับและร่างสุดท้ายนั้นก็จะเป็นไทเรนิต้านะฮะจะมีชื่อว่าแฟนสตรีมหลังจากเราใช้มูฟจะเรียกพายุทรายรอบตัวพายุทรายจะเพิ่มพลังป้องกันทั้งดีเฟนส์แล้วก็ SP ดีเฟนส์ให้กับเราและสร้างเดเมจแก่ศัตรูรอบตัวเรานะครับฮ่าๆตอนนี้ข้าก็เข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วพวกเจ้าทั้งหลายจงไปฟังเจ้า BBQ Gamer สาธยายบรรยายคำอธิบายมูฟของข้าซะสำหรับร่างแรกของไทเรนิต้าก็จะมีชื่อว่าลาวิต้านะครับตัวมันจะคิกคุอโนเนะมากเลยนะตัวเล็กๆแล้วเวลาวิ่งมันจะกางแขนแบบนี้นะครับมูฟอันแรกที่เราได้มาเริ่มต้นผมก็อัพเป็นไบต์นะอันสีม่วงๆที่จะเป็นรูปฟันนะครับผมไบต์อันนี้เมื่อเราใช้งานเนี่ยมันจะสร้างแดเมจไปในทิศทางที่เลือกนะครับหาก HP ของฝ่ายตรงข้ามต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขากำหนดไว้นะเมื่อเราใช้มูฟนี้ใส่ไปมันจะทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถเดินได้ในระยะเวลาสั้นๆครับผมซึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เขากำหนดตรงนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะว่าต้องให้มีเลือดเหลือที่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะใช้กับพวกมอนป่าพวกนี้ไม่ได้ด้วยนะครับต้องใช้กับพวกโปเกมอนฝั่งตรงข้ามเท่านั้นนะฮะอ๋อนั่นไงเมื่อกี้มันใช้ได้แล้วครับทุกคนจังหวะที่มันเกือบๆตายนะฮะมันจะเป็นสัญลักษณ์สีม่วงๆนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกับกุ้งตัวนี้กันใหม่นะครับต้องใช้มาดูมาวิ่งมาปุ๊บนั่นไงมันจะเป็นสีม่วงแล้วก็ศัตรูจะหยุดนิ่งครับผมแสดงว่ามูฟนี้มันสามารถใช้ได้ทั้งมอนป่าและก็ศัตรูฝั่งตรงข้ามนั่นเองมูฟถัดมาสีทองๆนะครับบล็อกโพลิชตัวเราจะพุ่งไปในทิศทางที่เลือกสร้างดาเมจหากเราโจมตีโดนฝ่ายตรงข้ามตัวเราเนี่ยจะโจมตีแรงขึ้นในระยะเวลาสั้นๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมจที่เราใช้ใส่ไดโนเสาร์ตัวน้องของเราดีกว่านะไอตัวเขียวเนี่ยเป้าซ้อมมันน่าจะเป็นไทเรนิต้าตัวจิ๋วนะครับผม168 168 218ถ้าเกิดว่าเราใช้ล็อกพลิตไป193 193 250กว่าๆนะครับโอเคมันก็จะแรงขึ้นจริงๆด้วยมูฟเริ่มต้นของเราก็จะมีการใช้งานประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูมูฟที่มันสามารถแตกสายย่อยได้เลยนะผมจะเล่นเป็นมูฟเซตแรกเลยนะครับผมมูฟเซตแรกมันก็จะมี2มูฟด้วยกันนะครับโอเคเมื่อเราเลเวล5เราก็จะกลายร่างนะครับมูฟอันแรกผมก็จะอัพมาเป็น Dark Punch นี่ Dark Punch ก็จะมีอันสีม่วงๆนี้นะฮะเราก็จะพ่นเป็นแบบเนี้ยคำอธิบายเขาก็จะบอกไว้ว่าเราจะพ่นหมอกให้ความมืดสร้างดาเมจให้กับเป้าหมายหาก HP ของฝั่งตรงข้ามที่ดวลท่านี้ต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดจะทำให้ไม่สามารถเดินได้ในระยะเวลาสั้นๆนะครับคล้ายๆกับมูฟที่เป็นฟันกัดเมื่อกี้เลยนะหากใช้มูฟนี้ใส่โปเกมอนตัวเดิมที่โดนครั้งแรกในระยะเวลาที่กำหนดดาเมจจะแรงขึ้นและหากใช้มูฟนี้หลังจากใช้งานมูฟ Ancient Power ซึ่งจะเป็นอีกมูฟนึงนะฮะจะทำให้การโจมตีทั้งหมดเป็นการทำดาเมจแบบเจาะเกราะและจะมีระยะเวลานานขึ้นนั่นเองโอเคเรามาลองใช้หมอกใส่ไดโนเสาร์ตัวนี้ทีแรกกันก่อนนะครับดูซิจะลดไปเท่าไหร่นะ929ครับตอนนี้มันติดสถานะอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าเราใช้ซ้ำใส่ตัวเดิมโอเคมันจะมีดาเมจซ้อนขึ้นมานะครับ929กับเท่าไหร่ไม่รู้นะ200กว่านะฮะประมาณนี้เลย yeah, แล้วเดี๋ยวเราไปลองใช้ใส่กุ้งตัวนี้ดูครับว่ามันจะหยุดเดินได้จริงหรือเปล่านะ
โอเคหยุดเดินเหมือนกันครับมันจะมีออร่าขึ้นมาที่ตัวกุ้งนะฮะเหมือนกับท่าไบท่ากัดอันแรกเลยนะครับผมและดาร์คพาสอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอัพอีกครั้งให้เป็นดาร์คพาสบวชเนี่ยมันก็จะลดคูลดาวน์มูฟนี้ลงนะครับผมและต่อมาเมื่อเราเลเวล9ครับตอนนี้ไม่รู้ว่าบั๊กหรือว่าอะไรนะคือมันต้องรอเลเวล9เลยมูฟที่2เราจึงจะอัพได้นะครับมันจะอัพได้พร้อมกับอยู่ในมูฟณตอนนี้นะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นบั๊กหรือเปล่าครับยังไม่แน่ใจนะฮะมูฟอันนี้ก็จะมีชื่อว่า Ancient Power นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เนี่ยมันก็จะชาร์จพลังแล้วก็ปล่อยขึ้นกระแทกใส่ศัตรูแบบนี้นะครับผมขึ้นจะสร้างดาเมจแก่เป้าหมายรอบๆตัวเรานะครับแล้วก็จะทำให้พวกนี้เนี่ยมันติดสตันในระยะเวลาสั้นๆด้วยนะหากเรากดค้างไว้ก็จะเป็นการชาร์จพลังและทำให้ตัวเราวิ่งเร็วขึ้นนะครับเราก็จะได้รับเกาะแล้วก็การสถานะ CC ด้วยนะศัตรูที่โดนคลื่นอันนี้กระแทกการโจมตีของเราก็จะกลายเป็นการโจมตีแบบเจาะเกราะสีขาวแบบนี้นะครับและหากเราใช้มูฟนี้โดนศัตรูเราสามารถใช้ได้อีกครั้งนึงนะครับนี่มันจะเป็นการยิงไปแบบนี้นะฮะจะสร้างดาเมจแล้วก็ทำให้ศัตรูที่โดนครั้งที่2เนี่ยติดสโลว์ด้วยนะครับและมูฟครั้งที่2ถ้าเกิดว่าเราใช้โดนศัตรูเนี่ยตัวเราก็จะได้รับสถานะเกราะเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเกราะอันนี้มันจะเพิ่มขึ้นต่อเมื่อเราโจมตีโดนฝ่ายตรงข้ามหลายๆตัวนะมันก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะสูงสุดจะอยู่ที่3ตัวด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าเราชาร์จเนี่ยมันก็จะมีขีดเห็นมั้ยเราจะวิ่งขึ้นเร็วนะครับผมไม่ใช่วิ่งขึ้นเร็วเราจะวิ่งเร็วขึ้นในระยะเวลานิดนึงนะครับในช่วงที่เรากำลังชาร์จเนี่ยมันก็จะมีหลอดเหลืองๆเป็นสถานะบอกไว้นะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปล่อยนะครับมันก็จะยกเลิกอัตโนมัติเลยนะครับทุกครั้งที่เราใช้หมูไปเนี่ยไทเรนิต้านะครับมันจะมีทรายรอบๆตัวเรานะสร้างดาเมจแบบนี้ครับผมโอ้โหแต่ละมูฟของเขาเนี่ยสร้างดาเมจกันรัวๆนะครับมูฟติดตัวก็สร้างดาเมจนะสุดยอดจริงๆครับ yeah. และเมื่อเราอัปเกรดแอนเชียนพาวเวอร์อีกครั้งนึงเนี่ยมันก็จะเพิ่มสถานะเกราะที่เราได้รับให้มีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาทำให้กุ้งตัวนี้มันติดสโลว์ซิติดสตันไปแล้วสโลว์ซะไอ้กุ้งโอเคสโลก็ประมาณนี้นะฮะอัตราการสโลก็ไม่เท่าไหร่แต่มันจะทำให้วิ่งช้าลงหน่อยนึงนะฮะโอเคมันสาธยายความสามารถของข้าในเซตแรกเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวข้าจะให้เจ้า BBQ เนี่ยนำมูฟเซตที่2มาอธิบายให้ทุกคนได้ดูกันเลยโอเคครับเมื่อกี้เจ้าบันกีลาเนี่ยมันบอกให้ผมมาอธิบายมูฟเซตที่2นะทุกคนได้ยินมันบอกหรือเปล่าครับเริ่มต้นเมื่อเราเลเวล5เราก็จะสามารถแตกสายได้นะครับอันนี้ผมก็อัพเป็น Stone Age นะครับ Stone Age มันจะสร้างดาเมจกับเป้าหมายในพื้นที่ที่เลือกนะครับเป้าหมายที่อยู่ใกล้กับเราเนี่ยมันจะโดนดาเมจที่แรงขึ้นสามารถใช้งานมูฟนี้ได้สูงสุด3ครั้งด้วยกันการใช้งานแต่ละครั้งจะทำให้พื้นที่เอฟเฟคกว้างขึ้นทุกครั้งนะครับผมนี่403นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ในระยะใกล้526นะครับครั้งที่2ระยะไกล403เหมือนกันระยะใกล้ก็526เหมือนกันว่ะโอเคดาเมจทั้ง3ครั้งเนี่ยมันจะเท่ากันนะครับมันจะมี2ระยะนะระยะไกลก็403ถ้าเกิดว่าระยะใกล้ก็526นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่ไอเทมอะไรมานะแต่มันจะต่างกันที่ระยะของมูฟครับความกว้างมันจะเพิ่มขึ้นในแต่ละครั้งที่เราใช้งานนั่นเองนะครับมูฟนี้ก็สร้างดาเมจรวมๆไม่มี CC อะไรเกิดขึ้นนะฮะและเมื่อเราอัปเกรดมูฟโซนเอทอีกครั้งนึงเนี่ยมันก็จะเพิ่มดาเมจให้แรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ yeah. ถัดมาเมื่อเราเลเวล9เราก็จะสามารถอัพอีกมูฟนึงซึ่งผมก็เลือกมาเป็นแซนทอมนะครับผมมูฟอันนี้มันก็จะพุ่งไปยังทิศทางที่เลือกสร้างดาเมจแก่เป้าหมายที่เรากระโดดผ่านและทำให้พวกมันติดสตันหลังจากนั้นตัวเราก็จะสร้างทรายขึ้นมาทำดาเมจต่อเนื่องนี่มันก็จะพุ่งมาแบบนี้นะครับพื้นที่ที่เราลงจอดเนี่ยมันจะทำให้มีทรายขึ้นมาแล้วก็จะสร้างดาเมจอย่างต่อเนื่องทำให้ศัตรูที่อยู่ในบริเวณทรายตรงนี้นะครับติดสถานะสโลว์หากเราอยู่บริเวณทรายเนี่ยเราสามารถใช้แซนทอมอีกครั้งนึงเพื่อดึงศัตรูเข้ามาหาเราได้นะครับการใช้งานครั้งที่2ที่เราดึงศัตรูเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไม่มีดาเมจเพิ่มเติมนะมันจะเป็น CC ดึงกลับมาเฉยๆนะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะ yeah. และขณะที่เราอยู่ในพื้นที่ทรายจะทำให้ตัวเราเนี่ยได้รับดาเมจลดลงนะครับและการโจมตีของเราจะเป็นการโจมตีแบบเจาะเกราะนั่นเองครับผมปกติมันก็จะโจมตีแบบนี้นะครับอัตราติดคลิเนี่ยเยอะอยู่นะนี่โจมตีเจาะเกราะก็จะเหมือนเซตแรกเลยครับจะเป็นสีขาวๆนะทั้งการใช้มูฟแล้วก็โจมตีปกตินะฮะและแฟนทอมถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดอีกครั้งมันก็จะเพิ่มระยะเวลาของพื้นที่ทรายให้มันมีระยะเวลาอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคตัวเราก็จะมีควันขาวๆที่ตัวด้วยนะเหมือนกับว่าเรากำลังชาร์จพลังอยู่แล้วเราจะพ่นลำแสงเลเซอร์เหมือนกับก็อดซิลล่าปิ้วแต่มันเป็นทรายครับผมและมูฟสุดท้ายนั้นก็คืออยู่ในมูฟจะมีชื่อว่า Tyrannical Rampage มูฟอันนี้ตัวเราก็จะระเบิดความโกรธเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่หากโดน CC จำพวกสตันจะทำให้มูฟนี้เนี่ยมีระยะการใช้งานที่สั้นลงนะครับการโจมตีปกติจะเป็นการกระทืบพื้นแบบนี้นะฮะกระทืบพื้นก่อน
โอเคมันจะเป็นการโจมตีแบบหมู่นะฮะดาเมจก็จะแรงขึ้นกว่าการโจมตีปกตินะเรามาลองใช้ใส่ไอ้เจ้าพวกพึ่งพวกนี้ดูสิก็ระเบิดพลังปึ้มปึ้มดาเมจหมู่แบบนี้ครับผมจัดไปจัดไปโอ้โหกระทืบกันรัวๆพื้นแตกกระจายครับอยากให้มันพ่นไฟได้มากเลยพ่นลำแสงแบบก็อดซิลล่าสีฟ้ายิงไปดิยิงไม่ได้ครับผมเพราะตัวเราเป็นไดโนเสาร์ทรายหรือเปล่าครับ และเขายังบอกว่าหาก HP ของฝ่ายตรงข้ามที่โดนเราโจมตีตอนที่เราใช้อยู่ในมูฟแบบนี้นะครับเลือดของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขากำหนดโปเกมอนตัวนั้นก็จะโดนคิวทันทีนะครับผม เดี๋ยวเราเปิดโปเกมอนของฝ่ายตรงข้ามมาดีกว่าเปิดบอทมาดีกว่านะฮะไอ้เจ้าบอทมันอยู่ไหนมาสิมาให้เป็นหนูทดลองซะดีดีมาแล้วครับพี่ยุ่งใจเย็นดิครับลองดูสิทืบไปทืบ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 เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่วะมันถึงจะตายเนี่ยมันเหมือนว่าโอ้โหครั้งสุดท้ายเห็นไหมมันจะทะลุเกาะนะครับดาเมจมันจะขึ้นมา 3,000 กว่าๆเลยนะเอายุงไปตีเตามาครับเริ่มกันใหม่ตบยุงแล้วได้เวลาตบยุงปึ้งปึ้งปกติมันจะเป็นดาเมจสีแดงๆนะฮะลองดูสิโอ้โหครั้งสุดท้าย 3,300 ครับจะเป็นดาเมจแบบทะลุเกาะสีขาวก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยโดนคิวทันทีเลยนะครับผมดาเมจมันก็จะแรงกว่าปกตินั่นเองโอเคสำหรับมูฟเซตต่างๆของ Tyranita หรือว่า Bungilas ก็จะมีประมาณนี้นะครับต้องไปทำความคุ้นเคยในการเล่นอีกทีเราก็จะได้เข้าใจตรงนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ทุกคนล่ะครับคิดว่าสายไหนที่มันมีความเก่งมากกว่าสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะตอนนี้ผมยังไม่ได้เอาตัวนี้ไปเล่นเลยนะฮะเพิ่งเลิกงานมาก็เลยรีบมาอธิบายมูฟให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะครับผมโอเคถ้าหากว่าทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับคัท